จากกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตราชเทวีเรียกรับผลประโยชน์3.2ล้านบาทล่าสุดวันที่5เมษาย,ยน2566ที่อาคารแอรวัตพัฒนาสาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสำหรับการจัดการในครั้งนี้ในกรณีหัวหน้าฝ่ายรายได้เขตราชเทวีเรียกรับผลประโยชน์3.2ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่เสียภาษีโรงเรือน40ล้านบาทยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้รับการประสานร้องเรียนจากบริษัทนี้เข้ามาเมื่อ2เดือนที่แล้วว่ามีการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรายได้ของเขตหลังรับเรื่องร้องเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการทันทีเพียงแต่ขณะนั้นยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะสามารถดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีนายชัชชาติกล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินการทางวินัยของกรุงเทพมหาคนครมีขั้นตอนคือจะให้ปลัดกรุงเทพมหาคนครตั้งคณะกรรมการขึ้น มาตรวจสอบทางวินัยร้ายแรงและจะมีการโยกย้ายเข้ามายังสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยให้มาอยู่ในส่วนของตำแหน่งที่สงวนตำแหน่งว่างเพื่อย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีจำนวน20ตำแหน่งและระหว่างที่รอการตรวจสอบนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนขณะเดียวกันเรื่องการทุจริตจะเก็บรายได้พบเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้มีการพบบ้างแต่เป็นการทุจริตในฝ่ายโยธามากกว่านอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเตือนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่อื่นๆว่ากรุงเทพมหานครเอาจริงเอาจังในการปรับปรามทุจริเตเทศนี้จึงเป็น ตแต่ไม่ถึงกับเชื้อไก่ให้ลิงดูแค่อยากให้ข้าราชการทุกคนประหนักว่ามือต้องสะอาดและยังมีอีกหลายเรื่องที่รอดำเนินการเอาผิดด้วย